สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Love My Car ในช่วงที่3ในการตามติดชีวิตคนใช้ Hyrux Revo ในวันนี้สืบเนื่องจากตอนที่แล้วในทริปคาราวานชวนน้าทำบุญปันน้ำใจให้น้องกับ Revo Club Thailand ในวันที่2ไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างตามมาเลยครับในการเดินทางในช่วงเช้าของวันที่4กันยายนพวกเราออกเดินทางจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็กอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไปยังอำเภอไซโยกส่วนจุดหมายของการเดินทางนั้นก็คือน้ำตกไซโยกใหญ่นั่นเองน้ำตกไซโยกใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำบางคนมาเที่ยวแพล่องก็จะต้องแวะมาที่น้ำตกไซโยกแห่งนี้เพราะเป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกที่อื่นๆตรงที่น้ำตกจะไหลจากลำธารแล้วท้ายสุดจะลงมายังชะง่อนหินชั้นสุดท้ายสู่ลำน้ำแควน้อยทำให้ผู้ที่ล่องแพมาสามารถเล่นน้ำได้ด้วยหลังจากทีม Revo Club Thailand ได้มาถึงก็หาที่พักกันก่อนสิครับทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก็ออกล่องแพสำรวจธรรมชาติและเสพกลิ่นความอุดมสมบูรณ์ของน้ำตกไซโยกใหญ่แห่งนี้ส่วนใครจะถ่ายรูปว่ายน้ำเซลฟี่ดูเพื่อนเสพธรรมชาติหรือนั่งเฉยๆก็แล้วแต่สะดวกเลยครับเพียงเท่านี้นะครับส่วนกิจกรรมในช่วงกลางคืนน่ะเหรอก็หนีไม่พ้นร้องรำทำเพลงสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหมู่คณะรวมถึงการจับฉลากมอบของรางวัลในกลุ่มซึ่งมีของรางวัลอยู่มากมายรอให้จับฉลากกันอยู่และสนุกสนานกับบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆผมบอกลูกมันไปห้าสิมันไปห้าสองพันครับสองพันพี่เก็บครับพี่เก็บไม่ใช่เขาไม่ใช่นั่งไปนั่งไปไม่เกี่ยวครับเขาเล่นมุกก็ต้องขอบอกว่างานเลี้ยงทุกงานเลี้ยงย่อมวันเลิกราทางสมาชิก Revo Club Thailandก็ต้องแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาเช่นกันส่วนในครั้งหน้านั้นเราจะพาไปตามติดชีวิตคนใช้ Hyrux Revo ที่ไหนนั่นเหรออย่าลืมติดตามชมในรายการ My Love My Car นะครับสวัสดีครับ